ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bear ฮะทำใจมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วเวอร์กว่าจะทำคลิปนี้ได้แหมแกต้องทำใจเพราะว่าอะไรคือหลายช่วงนี้คือเราคนอื่นเขาไม่มาเล่าอะไรกันอย่างนี้หลายๆคนรอบตัวชมว่ามันผอมลงหน้าตาดูดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ให้ว่าแบบหนังหน้าพวกเราผ่านอะไรมาบ้างขอบอกก่อนเลยด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็สันติว่าเราไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์มาเลยสักบาทเดียวคลินิกที่เราเข้าประจำอะครับมันชื่อว่าผิวดีคลินิกผมเคยเข้ามาหลายคลินิกแล้วมันไม่โอเคซานก็เข้ามาหลายคลินิกแล้วมันไม่โอเคแล้วมาเจอผิวดีคลินิกนี่แหละที่เรามันแมทกันเราคือต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเลยผิวดีคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่จะดังในเฉพาะแบบรุ่นแม่จริงคือไม่เคยได้ยินมาก่อนผิวดีแบรนด์อะไรวะเจ้าของอะหมอกุหลาบก็จะมีชื่อคำวอร์ดในวงการรุ่นแม่ว่าพิถีพิถันภาษาชาวบ้านเรียกว่าความเคี่ยวในทางที่ดีในทางที่ดีคือนึกออกไหมเวลาจะซื้อเครื่องแบบเลเซอร์แต่ละทีเครื่องนึงมันไม่ใช่แบบล้าน2ล้านเนาะมันแบบ10ล้านอะไรเงี้ยแกก็จะแบบโอ้นานอะกว่าจะซื้อดูแล้วดูอีกต่อรองแล้วต่อรองอีกเพื่อแบบหาของที่ดีที่สุดเพื่อมาเข้าคลินิกวันนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าว่าแกทำอะไรไปบ้างทำไมการผอมลงจากตอนที่ถ่ายหนังสืออมรินทร์จังเลยคะเพราะผมลดน้ำหนักซะเมื่อไหร่แล้วครับคือผมมาไปถ่ายรูปปกกับหนังสืออมรินทร์ถ้าย้อนเวลากลับไปอะค่ะการกับซานมีอะไรในช่วงไหนในชีวิตไหมที่เราอยากจะกลับไปแก้ไขผมอยากแก้รูปพี่อู๋ขอจะตายอะทำไมอะหลังจากที่ถ่ายไปผมงงมากเลยว่าทำไมคางอ้วนขนาดนั้นผมไปลงคอร์สไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ที่ผู้หญิงเขาทำอัลทาร่าไอ้ผมไม่รู้ว่าหมอกุหลาบแนะนำให้ทำสิ่งที่เรียกว่าอัลทาร่าแม้แต่คลิปของยิปโซก็พูดถึงอัลทาร่าไทฟู่อัลทาร่าแล้วก็เธอมาทำอย่างอัลทาร่าเนี่ยมันคือเทคโนโลยีการยิงเลเซอร์เพื่อกระชับหน้าเฮ้ยต้นขาฉันก็อัลทาร่าได้ดิขาแกจะลอกวงใหญ่ไหมหน้าละ300,000เลยเนี่ยคือรูปตัวอย่างที่หมอกุหลาบเปิดให้ผมดูว่าแบบเนี่ยคนอื่นเขามาทำอัลทาร่ากันแล้วมันมีผลอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเวลาเราจะลบอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ตรงนี้นะมันต้องทำไปถึงแก้มคือแบบดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วโอเคยอดเยี่ยมเจ็บไหมลูกรู้สึกเหมือนเพิ่งต่อยอยู่ในปากทำเสร็จผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นมันก็หน้าเหมือนเดิมปะวะอะไรเงี้ยที่ใส่ผู้ชายเราไม่เข้าใจเลยทำไมสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เห็นเล็กชัดเจนเลยค่ะเนี่ยยิ่งกว่ายาวิเศษยังกระฉีดทำไมมันเห็นชัดขนาดนี้เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วคือในใจฉันรู้ว่าฉันคิดอะไรรีบฉาวไว้ฉันอยากทำแต่หมอไม่ให้ฉันทำเพราะหมอบอกว่าถ้าฉันแก้มเรียวอะแต่ว่าฉันเป็นคนมีโหนกฮะมันน่าจะแปลกอะน่าจะดูเหลี่ยมขึ้นนะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาทำให้แกคนเดียวแต่ว่าขอบอกเลยว่าการทำมาเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มโคตรคุ้มทุกคนรอบตัว10คนอะทัก8คนอะก็ไปอีกทางร้านนึงเผื่อแบบคือคนดูแบร์ฮักก็มีรุ่นคุณแม่ผมบ้างเหมือนกันเผื่อแบบใครอยากจะกระชับหน้ามีตั้งไปทำอัลเทอร่านะครับมันคือต้องมีตังค์ระดับหนึ่งใช่อีกทางหนึ่งก็คือลดความอ้วนก็ได้ใช่ไหมก็ได้แต่ถ้าเหี่ยวอ่ะไอคิดดูดิต้องทำยังไงก็ต้องมาอัลทาร่ามีฉีดฟิลเลอร์เพิ่มได้เรื่องของฟิลเลอร์เรื่องของโบท็อกค่อยไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำนะครับศัลยกรรมก็ทำแล้วด้วยเปิดตาก็ทำมาโอ้ได้เท่านี้เหรอเอออ่ะต่อเรื่องของซานบ้างหน้าไปทำอะไรมาหล่อเป็นกะเว้ยกะนี้มันไม่ได้มาแต่กำเนิด นะมันมาจากการใช้ชีวิตของเราเป็นกะอะไรฮะกะอะไรฮะกะแดะนั่นเราต้องกะอะไรไอ้แกเพิ่มแสงให้มันขาวๆดิเออเดี๋ยวไปเพิ่มให้ตัดต่อเพิ่มแสงเฮ้ยเอาไม่ขาวๆเพิ่มอีกระดับนึงโอ้ยขาวมันมืดๆอ่ะเราถูกใจกับเลเซอร์ชนิดนึงมากเขาเรียกว่าพิโคชัวพิโคชัวทำอะไรได้บ้างเฮ้ยมาฟังดิพิโคชัวแบร์ฮักเคยทำคลิปไปด้วยนะครับมันเป็นเลเซอร์ที่ราคาไม่ใช่ย่อยๆเราทำกะหลังจากที่ทำอ่ะก็คือยังไม่เคยทำซ้ำเลยทำรอบเดียวทำวันแรกก็จะเป็นหมาดาเมเชียนเว้ยสัก2 อาทิตย์มันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็ลอกเองวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มเลยนะจ๊ะแล้วอันที่2เราทำขี้แมงวันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นคนที่มีขี้แมงวัน 3.1 2แล้วก็3เป็นปีตากรัน52 13 74 25 85 17จำได้ไหมจำไม่ได้เราเหลือจุดนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เดี๋ยวมันล้นเกินไปเฮ้ยมันมีคลิปเราชอบคลิปที่เอาขี้แมงวันออกอ่ะโอ้ยมันฟินมากครับทุกคนไม่ตื่นเลยที่มีฝอยเนี่ยเป็นฝอยเสน่ห์นะลูกโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากเลย1 ใน 1 ล้านแค่นั้นเอง
ันลบรอยดินสอออกจากบนหน้าโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบลบรอยสักได้ดิมันลบได้พี่โคชัวลบได้อ๋อแล้วที่สำคัญเราเป็นคนที่รอบเดือนทุกเดือนอะมันต้องทิ้งสัญลักษณ์ไว้ว่าแบบอ๋อเดือนนี้ฉันเป็นมาแล้วนะก็คือรอยสิวขึ้นมาเว้ยใช่ไหมรูปพี่โคชัวช่วยอะไรลบรอยสิวลบรอยสิวรอยกากรอยไฝรอยสักรอยไฝเฮ้ยหลุมก็ช่วยหลุมก็ช่วยพี่โคชัวเป็นเลเซอร์ที่เราชอบที่สุดประทับใจที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดนะจ๊ะแล้วสิวของคุณทำอะไรบ้างฮะก็ถ้าสิวขึ้นก็ไปกดสิวให้มันอ่ะบังคับให้ผมถ่ายให้คือมันอ่ะอยากรู้ว่าสิวมันอ่ะมันจะหายทั้งหมดกี่วันเพื่อมันจะได้คำนวณว่ามันกดสิววันนี้แล้วมันควรจะเว้นไว้กี่วันถึงจะออกงานได้เว้ยมันก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอที่เราถ่ายย่อยๆชื่อว่าการเดินทางของน้องดวงใจไปทำอะไรกันหน้ามาทำไมสิวมันแบบขึ้นอย่างเงี้ยเราสันนิษฐานมานานแล้วว่ามือถือเราสกปรกแล้วเราทำท่านี้ทั้งวันอ่ะหันหน้าหันหน้าหันหน้าเฮ้ยโอ้ยโอ้โหและนี่ก็คือผู้ร่วมผจญภัยของเรานะครับนี่ชื่อว่าอะไรดีน้องอะไรดีฮะดมใจดมใจนี่ก็อยู่กับคุณหมอกุหลาบเจ้าเดิมนะครับเจ้าประจำขอหน้ามาฝากไว้ค่ะน้องดวงใจนะหมอก็จะเจาะออกเนาะถ้าเกิดสะกิดก็ได้แต่ถ้าสะกิดบางทีรากมันไม่หมดรากมันไม่หมดกลับจะเป็นใหม่น้องสารเนี่ยเขาชอบเจาะมันจะหายเร็วใช่ไหมลูกอุ้ยทำอะไรอ่ะขยับอย่าขยับเป็นหนองลูกข้างในออกแล้วไหนฮะอุ้ยเม็ดดำปี๋ๆเลยนะๆออกมาอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ต้องเป็นรูแล้วเนี่ยครับก็จะมีรูแล้วเดี๋ยวรูจะเต็มรูจะเต็มภายใน5วันเลย5วัน7วันอำลาอำลาเป้าหมายของเราคืออย่าออกจากบ้านโดยไม่ต้องแต่งหน้าเลยไม่ต้องนิดเดียวออกไปอยู่ในป่าดิไม่ใช่ไม่มีชานมไข่มุกหลังจากที่ซานมันกดน้องดวงใจออกใช่ป่ะมันอ่ะก็บังคับให้ผมกดสิวบ้างซึ่งผมมาห่างหายจากวงการกดสิวมา2เดือนแล้วก็ผมรู้สึกทรมานทุกครั้งที่ผมกดสิวคือหน้าการอ่ะดูเหมือนจะไม่มีสิวเว้ยแต่สิวอ่ะมันอยู่ข้างในที่รอวันปะทุออกมาเว้ยสิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบเป็นสิวเป็นในอาหารจนกลายเป็นหลุมเดี๋ยวเราจะรักษาเรื่องหลุมกันโอ้คือตอนกดอ่ะแกรูปที่หมอกดออกมาคือเต็มอ่ะเต็มเหมือนขนเลยอันนี้ภาพนี้อาจจะสยดสยองนิดนึงนะครับถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็กินข้าวอยู่คือไม่ได้คลิปแบคฮักอันนี้ห้ามกินข้าวโอ้โหนี่หน้าผมมีขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนขนเลยพอจบกับน้องดวงใจเสร็จปุ๊บซานมันก็เริ่มนับวันว่าสิวเนี่ยมันจะหายใช้เวลาทั้งหมดกี่วันใช่แล้วเราก็ถ่ายคลิปมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันหายภายในกี่วันเพราะเราก็จำไม่ได้วันนี้สองของน้องดวงใจค่ะอันนี้น้องแมงวันเอาไปแล้วสองข้างเลยป่ะใช่เฮ้ยมันโดนต่อยมาเลยโอ้หน้าแกนี่เป็นกระสุนยิงเลยโอ้การหน้าแกก็ไม่ได้ต่อยมันอยากลุกขึ้นมาลงโอ้ยระบมไปทั่วหน้าเลยเหมือนโดนซ้อมมาอุ้ยทำไมสีเยอะขนาดนี้นี้วันที่3นะครับครับเริ่มเป็นสะเก็ดแผลแล้วก็จะหายไปวันที่4น้องดวงใจเฮ้ยจะไปแล้วอ่ะนี่เป็นรอยแบบจะหายแล้ววันนี้5นะครับน้องดวงใจก่อนแล้วครับผมขี้แมงวันนะครับนี่ก็ขี้แมงวันวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนดวงใจไปแบบไปถาวรอ่ะเหมือนมันไม่เคยเกิดมาแต่ที่พีกว่านั้นก็คือมันจะมีมาอีกแล้วล้างแว่นไม่สะอาดเดี๋ยวจะตั้งชื่อใหม่ว่าการเดินทางของน้องดวงพรเอ้ยไม่เอาละแม่งเดี๋ยวยาวกรณีซานคือมันกดสิวเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันพิโคชัวทับมันก็เลยแบบหาย6วันแบบสนิทเลยโดยสรุปสิวใช้เวลาหายทั้งหมด6วันคือเราอ่ะหายเร็วเพราะว่าเราใช้เลเซอร์ที่แพงที่สุดในประเทศพอหลังจากเลเซอร์ใช่ป่ะหน้ามันจะร้อนๆเว้ยซานมันใช้เทคนิคนี้ประจำเลยคือมันจะมาร์กหน้าแล้วมันมาร์กหน้าไม่พอเขาจะมีครีมมาร์กหน้าเหลือใช่ป่ะตรงก้นๆน่ะไอ้ซานอ่ะมันจะขอให้เขาขูดก้นถ้วยอ่ะเอามาปาดที่ปากและตาต่อเลยผิดตรงไหนเขาเรียกว่าใช้เงินอย่างประหยัดอันนี้เป็นการมาร์กหน้าหลังจากเลเซอร์นะครับเห็นว่าของเขาเหลือนะครับเลยขอเขาโบกให้ทั่วหน้าเลยก็ถึงเวลาที่เราจะแก้แค้นนะครับไอ้อ้วนเอาแต่ใจไอ้หน้าเกลียดสิวเยอะจมูกบานไอ้กากอ้วนขาใหญ่น่องโตฮะฮะ
สรุปหน้าแกทำอะไรมาบ้างก็ฟิลเลอร์เนลชาร่ามีกดสิวมีพิกโกชัวโอ้โหใช้ได้นะทำเหมือนแบบเป็นพระเอกแล้วคุณทำอะไรมาบ้างฮะโอ้ของเรานะพิโค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 คือพิโคเยอะมากเยอะมากมากเลยอ๋อฟิลเลอร์เราทำจมูกเราเคยมีคลิปแล้วคลิปจมูกเราอ่ะพิโคไปแม่มดแล้วก็ฟิลเลอร์เติมขึ้นมาแล้วก็ทำครั้งเดียวเว้ยแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวเลเซอร์นู่นนี่โน่นนั่นแล้วก็มาร์กแต่เราก็ไม่ได้ทำเอาเทอร่าแบบแกแล้วมันทำไมก็อยากทำไงแต่สักวันแก่ๆก็ทำดีเออใช่ฉันทำฉันอยากทำแต่วันนั้นหมอไม่ทำนี่ก็คือไดอารี่การทำหน้าทั้งหมดของพวกเรานะคะการและสารอนาคตอาจจะไม่ได้ทำแค่นี้นะพอขึ้นเลข3เลข4อาจจะทำมากกว่านี้นี่เรื่องไดอารี่การทำหน้าการทำสัญญกรรมนี่มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมดูเหมือนดาราหันมาทำรีวิวหน้ารีวิวอะไรกันหมดเกสัญญกรรมตาตั้ง4ปีที่แล้วก็ยังทำเลยกันเฮ้ยมันหน้าไดอารี่นะเว้ยเราแก่เราก็ไม่เห็นเราทำอะไรไงมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเนาะ ก็ไม่ได้ผิดนะครับเราเกิดมาแล้วเราก็มีชีวิตเดียวใช่ไหมเราก็ต้องภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราเกิดมาให้ดีที่สุดถ้าเกิดเราถ้าธรรมชาติมันให้มาไม่ครบแล้วเราไม่พอใจเราก็ไปทำต่อเติมก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออเราตายไปแล้วเราจะได้เกิดมาเป็นคนอีกไหมเราก็ไม่รู้เนาะถ้ามีเงินไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะเนาะเป็นอะไรเนี่ยเขินอะไรเขินอะไรวะโอเคทุกคนคือถ้าเกิดใครเจอการขอบอกเลยว่าให้ทักว่าพี่การทำไมหล่อจังถ้าแกคือมันจะอายมากเว้ยเฮ้ยแกมันเป็นเทพจบคลิปครับบ๊ายบายทุกคนทักแบบนี้นะทักแบบนี้นะทักแบบนี้นะคุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ประสบกับปัญหาโควิดในช่วงนี้ไหมฮะขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเช่นคลินิกถูกปิดทุกสาขาเลยแล้วก็enjoy กับการได้อยู่บ้านได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้หาเวลาออกกำลังกายคุณหมอบอกอายุได้ไหมคะโอ้อายุเหรอคะ